สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SME Clinic ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันบัณฑิตาสมานมิตรคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ค่ะก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตนะคะช่องทางในเรื่องของการตลาดหรือว่าการติดต่อนะคะในเรื่องของผู้ประกอบการกับลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการติดต่อหรือว่าซื้อขายสินค้าการผ่านทางหน้าร้านหรือที่เราจะคุ้นชินกันว่าผ่านทางออฟไลน์นั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้บริโภคชอบท่องโลกออนไลน์หรือว่าชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นค่ะซึ่งเขาจะใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์ในแต่ละวันนะคะ 4-7 ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหท่องโลกออนไลน์มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะถือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์นะคะนี่ไม่พ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะต้องใช้ในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าหากว่าเราจะเปิดหน้าร้านเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจเรื่องของอีคอมเมิร์ซมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หลายคนเนี่ยคะผันตัวมาขายสินค้าผ่านทางออนไลน์แต่บางคนบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จบางคนบอกว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากวันนี้ค่ะเราจะได้มาเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญแล้วก็เรื่องของการทำออนไลน์นะคะอย่างไรให้ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะบทบาทของอีคอมเมิร์ซค่ะมีความสำคัญอย่างมากต่อการผลักดันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะส่วนใครที่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอสำหรับเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือว่าช่องทางการออนไลน์เราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวเองรวมถึงธุรกิจตัวเองอย่างไรให้ก้าวเข้าสู่อีคอมเมิร์ซค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นนี้แล้วก็ทิศทางแนวโน้มสำหรับอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรค่ะพูดคุยกันกับคุณป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณป้อมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวของอีคอมเมิร์ซอย่างที่บอกกันไปตอนนี้ผู้ประกอบการแน่นอนแล้วค่ะออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้ต้องออนไลน์ด้วยแล้วก็นำทางด้านเรื่องของอีคอมเมิร์ซเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจด้วยคำว่าอีคอมเมิร์ซมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME ไทยอย่างไรเจาะจงกับ SME ไทยของเราค่ะต้องบอกว่า SME เนี่ยจะเหมาะกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากครับเพราะว่าอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางที่ใช้เงินทุนน้อยมากหรือจะเทียบว่ามันช่องทางคือฟรีหรือซ้ำไปนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะหนึ่งจะไม่ได้มีเงินทุนมากมายมหาศาลนะครับสองเวลาก็มีนะครับมีข้อจำกัดหลายอย่างฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเราจะไปแข่งกับธุรกิจขนาดใหญ่ต้องขยายสาขาใช้เงินทั้งนั้นเลยตรงนี้ใช้เงินใช้คนอะไรต่างๆฉะนั้นการที่ธุรกิจจะเติบโตได้ก็ต้องขยายแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถขยายไปเปิดร้านค้าไปเช่านู่นเช่านี่ได้คนก็มีจำกัดฉะนั้นการเข้าสู่ออนไลน์เป็นที่ที่ดีที่สุดเพราะการที่เปิดช่องทางบนออนไลน์ข้อดีคือเราสามารถเข้าถึงคนได้ทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะนะครับปัจจุบันเรามีคนออนไลน์ทั่วโลกประมาณ 2,700 ล้านคนโอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเยอะมากเยอะมาก 2,000 กว่าล้านคนนะครับค่ะและที่สำคัญคือถ้าเราเอาธุรกิจเข้าอยู่ในโลกออนไลน์มีเว็บไซต์มีข้อมูลมีราคาสินค้าทุกอย่างคน 2,000 ล้านคนอยู่กับห่างกับเราเพียงแค่1คลิกเท่านั้นเองถูกไหมคนอินเดียคนมาเลเซียคนอเมริกาคลิกเดียวเจอธุรกิจเราได้เลยเราขายได้เลยถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นคนต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยเขาจ่ายเงินทันทีเลยเขารูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้เลยฉะนั้นโอกาสมันมหาศาลเลยทีเดียวฉะนั้นในโลกออนไลน์เนี่ยมีหลายคนเปรียบเทียบว่าธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนี่ยคุณตัวเท่ากันเพราะว่าต่อยลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์ก็มีหน้าจอเท่ากันถูกไหมฮะโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของทางสมาร์ทโฟนฉะนั้นการแข่งขันทุกอย่างก็อยู่บนโทรศัพท์มือถือมากขึ้นฉะนั้นSME ต้องเข้าเพราะ1เข้าถึงได้ทั่วโลกค่ะ2การค้าขายเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือลูกค้าทำด้วยตัวเองคุณไม่ต้องเตรียมคนมาเป็นร้อยเป็นพันคุณทำอยู่คนเดียวคุณก็ทำได้นะครับนี่คือโอกาสอันที่แบบที่บอกว่าไงก็ต้องมีนะครับอันนี้ค่ะแต่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ของเราเขามีความเข้าใจในเรื่องของโลกออนไลน์มากน้อยแค่ไหนคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสมมติผู้ประกอบการ SME ไทย 100% แบบเนี้ย
มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าใจในเรื่องของอีคอมเมิร์ซและมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยฉันยังไม่เข้าใจที่เพียงพอหรือว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบล้มเหลวไปเลยอะคือต้องบอกว่าในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยต้องบอกมีคนเข้าใจเยอะขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยผมเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ17ปีก่อนคนเข้าใจน้อยมากนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยคนเข้าใจเยอะขึ้นว่าอีคอมเมิร์ซคืออะไรมีบางคนเอามาลองทำแล้วนะครับมีบางส่วนประสบความสำเร็จบางส่วนล้มเหลวซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะมีปริมาณเมื่อเทียบสัดส่วนอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าหลายๆคนมีความเข้าใจผิดเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซเพราะมองว่าเฮ้ยการขายของออนไลน์คือการหนึ่งเปิดเว็บไซต์มีโซเชียลมีเดียเอาสินค้าเข้าไปใส่แล้วเดี๋ยวยอดขายมันก็จะเหาะเข้ามาเองให้คือฉันอยู่เฉยๆฉันมีเว็บไซต์แล้วไงจบเดี๋ยวคนก็มาเองซึ่งจริงมันไม่ใช่เลยฉะนั้นการที่คุณมีเว็บไซต์คุณมีช่องทางบนโลกออนไลน์คุณเอาสินค้าเข้าไปใส่ปัจจัยที่หลายๆคนล้มเหลวกันนั่นคือหนึ่งมีหน้าร้านค้าแล้วหน้าร้านค้าคุณในโลกออนไลน์ไม่มีคนเข้าพอเปิดเว็บปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแต่หากคุณไม่ทำการตลาดคนก็ไม่เข้ามามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดถูกต้องฉะนั้นการมีหน้าร้านเหมือนกันเลยหากคุณมีร้านค้าอยู่แล้วแต่ร้านค้าคุณไม่มีคนเข้ามาคุณก็จะไม่มียอดขายถูกไหมฮะทีนี้เหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยมีหน้าร้านค้าออนไลน์แล้วนะมีการทำการตลาดดึงคนเข้ามาหน้าร้านค้าแต่ทำไมยังไม่มียอดขายกันก็ต้องกลับมาดูเหมือนกันว่าบางคนเว็บไซต์มันห่วยมากอะเว็บไซต์ไปดูออกแบบหน้าตามันไม่ดีซะเลยหมายความว่ายังไงคะมันดูเชยหรือว่าแบบสมมติน้องเป็นผู้บริโภคเข้าไปปั๊บฉันปิดดีกว่าเว็บไซต์นี้ใช่เพราะบางทีปัญหาหลายคนเจอคือมักจะเข้าใจว่าลูกค้าเข้าใจสินค้าตัวนั้น SME เนี่ยเยอะมากเลยเช่นบอกว่าขายแก้วอ่ะขายแก้วครับแปะไว้หน้าเว็บแก้ว1ใบแก้วกาแฟครับแล้วเขียนราคา200บาทเดี๋ยวหันสปอนเซอร์เดี๋ยวเห็นโอเค200บาทแก้วกาแฟเขียนอยู่3บรรทัดแก้วกาแฟ200บาทไม่ได้บอกแบบคุณสมบัติของมันไม่ได้บอกลักษณะโดดเด่นของมันเลยนี่คือปัญหาคนทำอีคอมเมิร์ซหลายคนจะเจอปัญหานี่คือพอลงแค่นี้ปุ๊บก็ขายไม่ได้ลูกค้าเข้ามาเป็นร้อยคนเป็นพันคนก็ขายไม่ได้เพราะว่าหน้าร้านค้าคุณมันไม่น่ามองสินค้าคุณมันไม่น่าดูมันอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่แหละครับคือหลักการที่ทำให้คนหลายคนทำอีคอมเมิร์ซแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเท่าไหร่หนึ่งคือขาดเรื่องการตลาดสองหน้าร้านบนล็อกออนไลน์มันไม่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณป้อมบอกว่ามีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วมีความเข้าใจในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นถ้าหากเปรียบเทียบกับอดีตปัจจัยที่ทำให้เขามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซคืออะไรคะส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีธุรกิจมีหน้าร้านค้าจริงๆกับคนที่กระโดดเข้ามาทำธุรกิจและทำออนไลน์อย่างเดียวกลุ่มหลังจะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะว่าการทำธุรกิจบางคนมีหน้าร้านค้าอยู่แล้วบอกอยากทำอีคอมเมิร์ซเพิ่มด้วยก็มาเปิดเว็บไซต์แล้วมาพยายามทำขายของส่วนใหญ่ร้อยละ90มักไม่มีเวลามาบริหารหน้าร้านค้าออนไลน์เพราะมัวแต่ยุ่งกับหน้าร้านค้าปกติลูกค้าผมอ่ะบางคนมาเลยมีหน้าร้านค้ายุ่งอยู่แล้วเปิดเว็บไม่มีเวลาดูอ่ะอยากจะทำแต่มันหน้าร้านมันยุ่งอ่ะค่ะแต่ปรากฏหน้าร้านเนี่ยวันนึงอาจจะขายได้วันละ 10,000-20,000 แต่จริงๆเนี่ยหน้าเว็บไซต์หรือหน้าช่องทางออนไลน์หากคุณให้เวลาจริงๆอาจจะขายได้เป็นแสนเลยโอ้โหเพราะบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับความสำคัญที่มันแตกต่างมากเลยคือปริมาณลูกค้าที่เข้ามาในโลกหน้าร้านค้าต่างกันได้สิ้นเชิงผมเปิดหน้าร้านค้าเช่นไปเปิดอยู่ที่ไปเปิดอยู่ตลาดจตุจักรจะมีคนวันนึงเข้ามากี่คนบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้แต่ผมอยู่ในโลกออนไลน์ผมจะเสกลูกค้าเมื่อไหร่ก็ได้อยากได้ลูกค้าวันนี้อยากได้ลูกค้าเดินเข้ามาหน้าร้านค้า 1,000 คนทำได้เลยไหมยากทำไงอ่ะนั่นแหละสิคะเห็นไหมเพราะการตลาดโลกออนไลน์มันง่ายเพราะว่าเช่นผมบอกว่าอันนี้ผมลงโฆษณาใน Google ลงโฆษณาใน Facebook ผมลงโฆษณาในโซเชียลมีเดียลูกค้าเป็นพันหอบเข้ามาทันทีเลยฉะนั้นจุดเด่นออนไลน์คือเราควบคุมปัจจัยความสำเร็จได้ทุกปัจจัยเลยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ามีหน้าร้านอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเปิดออนไลน์แต่ยังเรียกว่ามีกรอบสำหรับตัวเองอ่ะไม่โฟกัสไงบางทีเพราะมัวแต่ไปยุ่งนั้นแล้วก็ไม่ให้เวลากับออนไลน์แต่ไอ้คนที่ทำออนไลน์อย่างเดียวเลยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะเขาโฟกัสมันอย่างเดียวแล้วผู้ประกอบการเหล่านั้นจะมาหาทางด้านของบริษัทหรือว่าหาทางคือจ้างคนที่มาโฟกัสทางออนไลน์ให้ไม่ได้จริงๆถามว่าคนจ้างคนมาทำได้แต่มันไม่เต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเป็นเจ้าของกิจการเข้ามาบริหารหน้าเว็บไซต์คืออาจจะมีหรือมีบริการโอเครับสร้างเว็บไซต์ให้รับทำการตลาดให้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีคนที่เข้ามาคอยดูจัดการบริการบนโลกออนไลน์ก็เหมือนเจ้าของก็ยังไงก็ต้องเข้ามาดูเองเหมือนกันหรืออาจจะต้องจ้างใครหรือเอาทีมงานมาดูแลด้านนี้โดยตรงมีเป้าหมายมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนปัญหาส่วนใหญ่คือไอ้นี่ก็ทำไอ้นั่นก็ทำตัวเองก็ทำไม่ได้ดีสักอย่างแต่ถามว่าถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานมีลูกน้องก็เอาลูกหลานมาดูต่อก็คือสรุปถ้าเผื่อว่าจับปลาหลายมือหรือว่าจับไปแล้วมันไม่มั่นสรุปมันก็หลุดทุกมือเลยแบบนั้นเองต้องให้เวลาก่อนครับ
นะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะเลยนะในประเทศไทยยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามกันต่อในช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยกันว่าณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะปีล่าสุดตอนนี้นะครับเรามีมูลค่าการซื้อขายอีคอมเมิร์ซในไทยเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทต่อปีถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังไงคะปานกลางหรือว่ายังไงเอ่ยเยอะมหาศาลครับก็ถือว่าเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซ 2.2 ล้านล้านเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งอาเซียนประเทศไทยเราเบอร์1อีคอมเมิร์ซนะมูลค่าเราเยอะที่สุดในอาเซียนเลยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ